สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่9นะครับก็พฤษภาปี2022นีนะครับเส้นเด็กลบลงมา25จุดนะครับปิดที่ระดับ1 6 0 4จุดนะครับต้องบอกว่าเส้นเด็วันนี้เนี่ยลบลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆเนี่ยผมแนะนำตั้งแต่ออตอนที่มันหลุดบริจูแบนนะครับกอบริจูแบนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเรียกอินดิเคเตอร์บริจูแบนตัว ตัวเซตอินเดนะครับคือตอนแรกอะ่ะผมมองว่ามันควรจะรีบาวตั้งแต่แท่งนี้แล้ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดกดลงมาแล้วยังมีแรงขายใส่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นลนักษณะการักตัวแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าแถวโซนบริเวณเนี่ยครับนะครับมันยังเป็นจังหวะซื้อนะเป็นจังหวะในการแบบเข้าส,สะสมเทรดดิ้งเล่นรอบใครที่เป็นสวิงเทรดเนี่ย วันนี้เนี่ยตลาดต่างประเทศมันแย่ครับทำให้ตัวกดดัชนีเซ็นเด็กลงมานะครับใครที่เป็นสวิงเทรดนะครับผมเห็นสัญญาณคือสโต e นะครับโอเวอร์สโตไอไอนี่โอเวอร์โแล้วนะนี่ภาพเดย์นะครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยนะครับคือปิดที่โล่ปิดที่โล่เงี้ยยอมรับว่าไม่ดีนะครับยอมรับว่าไม่ดีพรุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดกดลงไปอีกนะครับแต่การเปิดกดของพรุ่งนี้เนี่ย ก็ต้องรอดูนะครับพันหเป็นให้จุดตัดสินใจนะครับถ้ามันหลุดพันหเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าพักตัวลงต่อแต่ว่าผมผมมองนะอันนี้คือเส้นที่ที่เราแบบแนะนำนะครับเป็นบริเวณนี้นะครับหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสองห้านะครับแต่ว่าผมมองว่าผมมองคล้ายๆภาพเนี่ยเซ็นเด็กเนี่ยคือ panic cell ตอนนี้ panic cell ลงมาแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นขาสุดท้ายนะครับ ถ้าพรุ่งนี้เกิดแท่งแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบ Hammer b u l l ลลิชพินบารหรือว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นบู l ลิช h a ร a ม i อย่างเงี้ยถ้าพรุ่งนี้นะเกิดภาพอะไรก็แล้วแต่เกิดภาพการกับตัวเนี่ยผมมองว่าลุ้นเด้งคือยอมรับโอเคช่วงเนี้ยก็พักตัวไปครับแต่ว่าดาวไซด์มันจำกัดค่อนข้างมากแล้วสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆทาง,ทางที่นี้ข้อต่างๆเนี่ยมันบอกว่าตัวเซนเด็รรอบเนี่ย มันค่อนข้างแบบดาวไซต์จำกัดแล้วนะควรจะรีบาวตามหลักนะครับควรจะรีบาวจริงๆเนี่ยออผมให้น้ำหนักการรีบาวคือแบบออสองวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยอาทิตย์เนี่ยมันมันควรจะรีบาวได้แล้วละ่ะนะครับอย่างน้อยก็สั้นๆถ้ารีบาวสั้นๆขึ้นมาแต่ว่าถ้ารีบาวปิดแก๊บเลยละ่ะนะครับถ้ารีบาวปิดแก๊บที่ตรง1643ตรงเนี้ย อันนั้นกลับตัวเลยนะผมยังลึกๆเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเลยผมยังมองว่าเซนเด็กรอบเนี่ยมีลุ้นกลับตัวอืมแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสต็อปลอ้นนะครับสต็อปลอนรอบเนี่ยก็เอ่อผมให้หนึ่งหกตอนแรกวางไว้พันหกนะครับแต่ว่าถ้ามันลงเนี่ยต้องขยับสต็อปล้ลงแล้วหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับโซนเนี่ยคือโซนที่เข้าได้แล้วนะครับสำหรับตัวเซ n นเด็ก ก็รุ้นละกันรุ้นละกันนะครับคือผมไม่ได้ไปแนะนํานักทุนตอนพันออตอนที่มันพันเจ็ดแล้วแต่ว่าผมมาแนะนําแถวโซนเนี่ยคือหลายๆคนเริ่มมองลงกันแล้วหลายๆคนเริ่มกลัวแล้วอันนี้ผมชอบนะจังหวะที่หลายๆคนเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเริ่มแบบเฮ้ยตลาดมันมันแย่แล้วว่าต้องต้องอย่างเงี้ยดี แต่ว่ามันยังไม่ขนาดนั้นวันนี้ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่เห็นแบบเอ่อถ้าแบบเห็นในข่าวต่างๆว่าพังตลาดพังอะไรเมื่อไหร่นะอันน่าถึงผมผมยิ่งมั่นใจเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกคนยังยังเฉยๆอยู่ครับยังแบบยังก็ลงมาอาจจะลงต่อแหละแต่ว่าคือเซนติเมนต์มันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีหลายๆคนเห็นคือหลายๆ ถ้าถ้าในวงการนักวิเคราะห์เนี่ยหลายๆบล็อกเนี่ยก็แนะนาว่าต่ำกว่าพันหกเนี่ยน่าซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าให้คาดการนะอาจจะแบบแย่เลยนะคือแบบโหดมากเลยตบตบ,ตบ,ตบ,ตบหลุดพันห้าแล้วกระชากกลับเนี่ยเอ่อตบหลุดพันห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์แล้วก็ชักกลับเนี่ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เล่นยากที่สุดดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคือใครที่เริ่มเก็บหุ้นเนี่ยเริ่มได้ผมมองว่าเริ่มได้ละ หลายๆตัวเป็นเป็น selective ไปเป็นลายตัวนะครับส่วนใครเอาชัวนะใครเอาชัวรอสัญญาณกลับตัวก่อนไม่ว่าจะเป็น pin bar bullish pin bar hammer uh, bullish engulfing h a a m i อะไรก็แตาวแต่เนี่ยคือใครใครแบบ conservative เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เลยโอกาสการลงต่อมีค่อนข้างสูงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าถ้าใครแบบสายแบบ aggressive หน่อย,ยได้แล้วได้แล้วน่าเสี่ยงน่าเสี่ยงก็ เล่นเล่นไปแล้วตั้งสต็อปรอตไปตอนนี้ต้องต้องต้องยอมโดนกินสต็อปรอยไปเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าคือถ้ามันกลับตัวจริงเนี่ยเราจะได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันพักตัวแรงเวลารีเบลเนี่ยมันก็รีเบลเรารีเบลแรงเช่นเดีวยวกันมันจะคล้ายๆกับรอบเนี่ยครับนรเนี่ยรอบเนี่ยเนี่ยลงเป็นแพนิคลงเป็นแล้วรีเบลนะเวลามันรีเบลมันจะเป็นตัว V เลยขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างทางผมผมมองว่า ปลายทางของการพักตัวแล้วกันต้องรอบนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้จบมันการมันปิดโลอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะยอมรับว่าไม่ดีเลยนะถ้าแบบแท้งเทียนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้ก็รอดูรอบการพักตัวของมันนะครับว่าเอ่อถ้าสายสวิงเทรดผมยังย้ำย้าคำเดิมว่าต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วใครสายโมเมนตัมทับมือไปไม่มีพุ่นไม่เป็นไรถูกต้องแล้ว แต่ว่าใครสายสวิงเทรดเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีหุ้นติดพอร์ตแล้วล่ะนะครับอืมนในส่วนของออโทโมเจทีฟนะครับ SCB สอพอไทยออยบ้านปูว่าไทยออยนี่ยังคงแข็งแก่่งนะรอบนี้ยังยังส่วนตลาดเลยนะครับ SCB กลุ่มแบงค์เป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้แบบอ่อนแอค่อนข้างมากเลยนะครับ บ้านปูก็เช่นเดียวกันยังยืนแข่งว่าตลาดได้นะครับเอ่อ uh, break out Thai oil PSL deep on a trend a o t Ditto KKP KTB oh mint pan B SVOA TH เนี่ยผมมองว่าเหล่านี้หุ้นเหล่านี้น่าจับตาโอเวอร์โซเยอะมากเลยนะโอเวอร์โซเซ็นเด็กโอเวอร์โซครับอืม BBL BEM Bcream BTS Uh, BYD d o h o ดู e c h o วันนี้กลุ่มลงไฟฟ้าลงมาค่อนข้างเยอะนะกัฟอิชตันและเฮาเอ็มเอไอสวัดเซนเดกซูเปอร์ยูพอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะโอโซมันถ้าถ้าโอโซแบบพวก BBL เนี่ยัยงยังพอได้นะพอได้นะผมมองว่าได้นะแต่ว่าพวกกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยโอโซแบบทำโลใหม่เงี้ย บีกริมอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องเช็คพื้นฐานแล้วในทางเทคนิคมันทำโลใหม่คือแบบไม่ค่อยดีนะครับอืมตัวอย่างท่านลงไฟฟ้านะกัฟเนี่ยผมผมชอบนะเพราะว่าภาพใหญ่ตัวกัฟเนี่ยยังยังถือว่าดูดีกว่าเพื่อนอย่าง g p s c b อ r i ีกรอะไรเงี้ยเนี่ยมันหลุดโลหลุดอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีดาวไซด์มันเปิดข้างล่างมันโล่งเกินไปนะครับ Panic Cell OSP STA STGT WHA โอ้โหคุณแบบสายส่วนทั้งนั้นเลยครับคือแบบ OSP ก็รอแถวนี้32นะครับน่าซื้อ STA กับ STGT เนี่ยขอพูดหน่อยว่ามันเอา STA ก็เป็นทำ New Low ครับมันหลุดมันหลุดตรงนี้มาด้วยเดี๋ยวผมเรียก Volume Profile ครับ เนี่ยมันหลุดตัววอลลุมโปรไฟล์ตรงนี้ครับไม่ดีนะไม่ดีเลยนะส่วน sgtt นี่ all time low นะแต่ถามว่ามันมัน isi เนี่ยมัน over s o l l แบบสุดๆเลยนะ sgtt ดังนั้นเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนก็ได้อาจจะมีแบบเด้งสลับให้เห็นแต่ว่าในภาพใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนะี่ยในภาพใหญ่เนี่ย ไม่ดีใครจะเล่นเกงกำไรมันพอได้2ตัวใน S T A S T T แต่ว่าผมมองว่ามันเสี่ยงไปยังมีตัวอื่นที่ที่เสี่ยงน้อยกว่าเป็นเล่นหุ้นพวกหุ้นย่อขาขึ้นดีกว่าพวกเจมมาเจมส์ีซิงเกอร์อะไรแบบคอมเซเว่นอะไรพวกนะั้นนะมันมันมันง่ายกว่านะครับเล่นงัดอย่างเงี้ยมันมันเล่นงัดยากนะครับหรือพวกกลุ่มแบบเนี่ยอย่างมินอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันง่ายกว่า ตัวพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยใครจะเล่นต้องแบบโอ้โหแบบพื้นฐานต้องแน่นจริงว่าเบสเป็นจุดกับตัวเลยนะนะครับซึ่งอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับตัว WHA นี่ w ุย t h a นี่เก่งกำไรได้นะอันเนี้ยอ่ะถ้าย่อ,อย่างเนี้ยโอโซแล้วอย่างเนี้ยอันเนี้ยหน้า3บาทจิตวิทยาแตะแนวรับสำคัญแพนิกเซลลงมาโ,โหก็หลุดสาบาทก็คัดแค่นั้นเอง กลับขึ้นมา3บาทหรือว่าถ้ามันหลุดจริงนะนะครับถ้ามันหลุดจริงนะโอเคหลุดไปไม่เป็นไรคัดแล้วถ้ามันวกกลับมายืน3บาทเข้าซื้อตามใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเล่นง่ายกว่า WHA นะครับ WHA ผมผมผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะตัวนี้ลงมาอย่างเงี้ยพุดธพวดมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแตะแนวรับโลเดิมจิตวิทยา SIOso v นะครับอืม ประมาณนี้แล้วกันบลูสปายซูเปอร์เนี่ยขอดูซูเปอร์นะครับอ่าไม่ดีซูเปอร์ตั้งแต่มันหลุดหลุดกรอบตรงมาเนี่ยก็เป็นทำโลม่ต่อเนื่องนะครับเอ่อผมขอดูตัวเซตกับ MAI อหน่อยอืม MAI ก็สโต๊กกำลังตัดขึ้นนะเอสเซซล่ะโอเวอร์โซนจริงๆเนี่ยถ้า มองนะมองเป็นรอบนะครับตัว s s สเซนี่ทำ double top แล้วก็ลงมาจริงๆมันถึงถึงรอบถึงเป้าหมายของ double top แล้วด้วยนะเลยมาแล้วด้วยถ้าว่าไปตามรอบเนี่ยเหมือนจะ h i d d e นหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ชัดขนาดนั้นโอเอสเก็แตะแนวรับเนี่ยทำเป็นเล่นไปเนี่ยครับแตะแนวรับ แนวรับแบบมีนัยยะด้วยมีนัยยะสำคัญไฮเดิมโลเดิมอาจจะมีการฉลับหลุดได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบพวก stop h u n t อะไรเงี้ยก็มีโอกาสพรุ่งนี้แต่ว่าผมก็มองว่าเซ็เนี่ยดูดูให้หมดเลยเร็จร้อยเสร็จร้อยนี่ลงได้อีกนะเร็จร้อยแต่ดาวไซ d ์เห็นไหมครับมันเริ่มจำกัด เนี่ยโอเวอร์โซโอโซเหมือนตอนนี้เลยเสร็จร้อยครับเหมือนตอนเนี้ยส,ส,ส,สามแท่งแดงแบบติดต่อกันอันนี้ก็คล้ายๆกันดูเซ็นห้าสิบอืมเซนห้าสินี้หลุดโลลงมาแล้วนะเนี่หลุดมาแล้วเนี่ยแนวรับสำคัญหลุดมาแล้วนี่ถัดไปอืม S r s i over so ยิบอกืมก็มองว่าดาวไซด์มันจำกัดแล้วยังไม่ชัวนะครับคืออย่างเซ็นตสบอ่ะก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นหาจุดบอททอมแล้วก็แนวรับทัดไปค่อนข้างลึกแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเจอบอททอมก่อนได้ก็รอดูรอดูตลาดพรุ่งนี้แล้วกันว่าตอนนี้ต้อง,ต,องต้องเน้นหน่อยครับว่า เออถ้าพวกเนี้ยมีแรงซื้อกลบับหรือเห็นแท่งเทียนแบบเขียวแท่งแรกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยเชิงเชิงประมาณเนี้ยเนี่ยเราเราอยู่ในช่วงภาวะอย่างนี้อยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยมันลงอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเจอแบบเนี่ยอารามิหรือเป็นเบนแอนด์การ์ฟิงอะไรเงี้ยต้องคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยกับตัวแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยยังเปงยังภาพภาพเป็นการแบบพักตัวใครใครช่วงเนี้ยใครรับช่วงเนี้ยก็คือ จะบอกว่ารับมีดเลยก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าเอ้ยต้องถ้าบางคนเนี่ยแอคชั่นอะไรบางอย่างมีหุ้นติดปอร์ตไม่แปลกเลยนะครับผมสายสวิงเทรดเนี่ยหลายตัวเข้าเซตอัพเยอะมากตอนนี้นะครับโดยเฉพาะนี่ผมยังผมยังชอบนะผมยังชอบเฮลแค์นะครับเฮลแค์ Healthcare นี่วันนี้รีบาวแต่ว่ารีบาวไม่ผ่าน ไม่ผ่านนวตตันแต่ว่าเริ่มเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่ารอบการลงนะครับดูนะครับก่อนหน้านี้รอบการลงมันส่งสัญญาณตั้งแต่แท่งนี้แล้วแท่งเนี้ยเ,เขียวแท่งแรกใช่ไหมครับแล้วแท่งเนี้ยเป็นไงครับดูไหมยกยกโลยกโลยกหายอืมอย่างเงี้ยเออมันพอมีหวังแล้วเริ่มพอมีหวังลุ้นรีบ่าวได้นั่นเองนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับตัวเซนเด็กช่วงนี้ก็ อ,อ,อยากให้น้องทุนบริหารหน้าตักให้มันดีๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ยากเล่นยากจริงแต่ว่าถ้าเราเล่นได้จะเก็บกําไรได้แบบอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเวลามันรีบาวก็จะรีบาวแรงนะครับเวลาลงก็ลงแรงแต่ว่าพอรารีบาวก็รีบาวแรงก็แบ่งไม้ให้ดีๆเตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับเตรียมกระสุนให้พร้อมถ้ามันเจอกับโตเมื่อไรเนี่ยอันนี้เราต้อง จับจังหวะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายโมเมนตัมอะไรเงี้ยไม่ต้องครับรอไปเลยรอจังหวะจะคอนเฟิร์มรอบการกลับตัวรอบการกลับตัวจะคอนเฟิร์มเนี่ยถ้าถ้าว่าไปตามภาพนี้นะครับมันคือการปิดแกลบตรงนี้ครับปิดแกลบตรงเนี้รอบเนี่ยครับถ้าปิดแกลบตรงนี้คอนเฟิร์มรอบการกลับตัวใครที่แบบรับความเสี่ยงได้ต่ําไปรอให้มันปิดแกลบให้ได้ก่อนแต่ถ้าใครแบบสายแบบรับความเสี่ยงได้สูงผมมองว่าแถวเนี้ เริ่มส่วนได้แล้วนะครับจริงๆผมให้เริ่มส่วนตั้งแต่ตอนนี้แล้ะครับก็คือ1625 1620นะครับแท่งเนี้ยเริ่มส่วนแล้วตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมผมบอกว่าประมาณมีหุ้น50%วันเนี้ยอาจจะมีหุ้นสัก70%ถ้ามูลนี้ลงต่อนะถ้ามูลนี้ลงต่อนะอาจจะแบบ100%เราตั้ง Stop Loss กันอันเนี้ยอืมอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะจริงๆเนี่ยนะครับก็ในช่วงที่ภาวะอย่างเงี้ยมันต้อง อาศัยความมั่นใจค่อนข้างสูงนะครับในการเล่นครับเพราะว่าผมว่าไปตามหน้างานก็ได้นะครับจริงๆให้ผมวิเคราะห์ไปตามหน้างานเอ้ยมันลงมันลงคือแบบรอรอรออย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันอย่างนั้นมันมันก็แบบรอมันเด้งกลับแล้วมันก็เสียรอบใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างคือเข้าได้ก็มีสต็อปลอสไม่ไม่เป็นไรเลยแค่แค่มีสต็อปลอสแค่นั้นเองนะครับผิด ผิดทางได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าแบบช่วงเนี้นะครับให้ระวังระวังภาพเนี่ยระวังแบบไส้เทียนแบบยาวๆคือตบให้หลุดสตอลดก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาเล่นนะคือคือถ้าหลุดสตอลดปุ๊บนะครับก็คัดใช่ไหมแต่พอกลับขึ้นมาต้องต้องเข้าใหม่นะต้องเข้าใหม่เพราะว่าไม่น,นั้นเราจะเสียรอบการลงทุนนะครับก็เน้นย้ําในช่วงนี้หน่อยช่วงนี้ให้แบบเฝ้าตลาดไว้ดีๆนะครับคือแบบตัว ช่วงนี้ก็มันค่อนข้างผันผวนนะครับเราเป็นช่วงแบบ panic s e l ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นในการลงทุนหน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นั้งทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องรูสเทรดเดอรของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ